วันนี้วุฒิสภามีการประชุมถือโอกาสกระซวกนโะะยบายแจกเงินหมื่นของรัฐบาลมีสวหลายคนนะฮะออกมาวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องนี้เริ่มจากคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะฮะบอกว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลตนมองว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ162เนื่องจากไม่ชี้แจงรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะนํามาใช้แล้วก็สุ่มเสี่ยงจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา62 ซึ่งกาหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่รักษาวินัยการเงินการคลังะะอีกท่านนะคะคุณนินเปลี่ยนสีบอกว่ารัฐบาลยังยืนยันจะทำโครงการนี้สําหรับผมนะที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนผมว่ามันไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเพราะว่าหากสิ่งใดที่มันเป็นพิษก็ไม่ต้องตามใจประชาชนคุณหมอเจศิรทลานน์นะฮะก็บอกว่าสินทรัพย์หรือเงินดิจิทัลที่ใช้ตลาด เกงกำไรทั่วโลกเป็นความเสี่ยงหากรัฐบาลจะเข้าไปรับประกันมูลค่าและนำเข้าสู่การซื้อขายคริปโตเพราะมีกรณีของบิตคอยที่พบว่ามีมูลค่าสูงถึง6.9หมื่นเหรียญสหรัฐแต่วันนี้เหลือ2.7หมื่นเหรียญสหรัฐและบิตคอยนั้นเชื่อว่าอยู่ในกลุ่มของนักฟอกเงินนะครับแต่ว่าอา้าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเงินดิจิตอลแบบนั้น<ช>นะฮะไม่เกี่ยวกับคริปโตนะฮะ หมอเจ็บบอกว่าตนไม่เห็นด้วยที่จะแจกเงินหมื่นแบบเวียงแห่ทุกกลุ่มเพราะเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรมจะทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทาก็คือเน้นการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกรวมถึงการลงทุนภาครัฐเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะฟังเสียงสวถล่มรัฐบาลแจกเงินหมืน่นฮะสรุปถ้าทํางานผิดพลาดเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว,ว่าประชาชนต้องรับผิดชอบประชาชนน่ะรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะยังไงเงินก้อนเนี้ยท่านไม่กู้มาท่านก็ต้องยืมไม่ยืมท่านก็ต้องใช้งบประมาณหรือไม่ใช้งบประมาณท่านก็ให้ธนาคารอมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยไปดําเนินการแทนโดยเฉพาะผู้ที่จะรับผิดชอบคือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับในฐานะนายกและรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานวินัยการเงินการคลังของรัฐและคณะรัฐมนตรีนะครับก็ดูโครงการและจำนำค่าเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับนโยบายดังกล่าวนี้แม้ว่าจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาสัญญากับประชาชนเอาไว้นะครับแต่ก็เป็นนโยบายที่มีปัญหามากนะครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นนโยบายที่ไม่ต้องด้วยการเทศะเพราะเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องกระตุ้นอะไรมากนักนะครับแต่ควรจะเน้นเรื่องเถิรภาพมากกว่าที่จะไปเร่งเครื่อง เศรษฐกิจเครื่องพังไปนโยบายเรื่องนี้จะสร้างภาระหนี้สินให้กับรัฐเกิดขึ้นไปอย่างมากในอนาคตธรรมดานครับรัฐบาลมองแต่ผลบวกของนโยบายนี้อย่างเดียวรัฐบาลพร้อมที่จะนําประเทศชาติไปเสี่ยงในวงการนี้หรือไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะกระตุ้นการบริโภคส่วนบวคนุคคลแต่ควรเน้นการใช้จ่ายของภาครัฐในการสร้างศรรักยภาพในการลงทุนและการส่งออกมากกว่านะครับแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดเงินเฟอ้อสูงขึ้นมาอีก หวังว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินดังกล่าวเข้าระบบเป็นการคาดหวังเกินจริงผมขอวิงวอร่ทานายกและรัฐบาลถอยในเรื่องนี้และนําไปใช้เงินจํานวนนี้นําไปใช้ในนโยบายที่เหมาะสมสําหรับประเทศชาติปน,นี่คะ่ะอันนี้ในมุมของส so วนะคะ,ะ <c oughs> ไม่คือไม่กำลังจะบอกว่าอภิปรายรัฐบาลแค่นี้ต้องดูสคริปต์ด้วยเหรอสวคือเขาอาจจะเขียนแบบไฮไลท์ว่าบางเรื่อง ต้องเรียบเรียงไงค่ะค่ะค่ะถ้าเป็นนายกยังไม่ตายเลยครับเพราะว่านายกพูดที่เสรามชั่วโมงนะฮะมันไม่สิบหน้าเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นนายกไงค่ะค่ะโอเคน่ะ